ชาวราศีตุลคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะเป็นราศีธาตุลมมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนถึงได้สวยขนาดนี้นี่ไงตื่นเต้นการงานของชาวราศีตุลนะคะ The Moon อันนี้เป็นไพ่ที่บ่งชี้ในเรื่องของการใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นงานในลักษณะของงานที่ต้องพบปะผู้คนหรืองานใช้จินตนาการจะดีมากหรือนักแสดงนะคะเพราะฉะนั้นโดดเด่นมากสำหรับครึ่งปีหลังนี้นะคะสำหรับอาชีพที่ต้องใช้จินตนาการพรสวรรค์7ดาบอันนี้เป็นไพ่ขโมยต้องระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการถูกหลอกการถูกโกงพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายนะคะหรือว่าในการลงทุนด้วยเช่นเล่นหุ้นหรือไปทำอะไรที่ต้องสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนความรักความรักตื่นเต้นแล้วอ่ะว้าว The High Priestess อันนี้เป็นไพ่สังฆราชินีนะคะไพ่ใบนี้คือคนที่มีคอนเนคกับเราในลักษณะของจิตวิญญาณเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเราเจอเขาแล้วเราคุ้นเคยกับเขาอันนี้ในลักษณะของคนที่เข้ามาเหมือนโซเมทใช้คำว่าโซเมทก็แล้วกันเนาะแต่ว่ามันเป็นไพ่สังฆราชินีคือเป็นความรักในลักษณะของความบริสุทธิ์ True Love ก็ได้จะใช้คำนี้ก็แล้วกันมันไม่มีแพชชั่นแบบหนุ่มสาวอะทุกให้หนูเจอบ้างเถอะสรุปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะว้ายตายละอันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุนะคะเจ็บตัวผ่าตัดหรือไม่สบายนิดนึงนะคะในช่วงนี้อันนี้เป็นไพ่ที่บ่งชี้ในเรื่องของสุขภาพเราแก้เคล็ดด้วยการสัญญกรรมผ่าตัดไปเลยได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดจะเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วหรือต้องเจ็บตัวอยู่ถ้าสมมติว่าเป็นดวงที่ต้องเจออุบัติเหตุหรือผ่าหรือว่าจะมีลักษณะแบบผ่าตัดสัญญกรรมได้เลยฟาดเคราะห์เลยในลักษณะแบบนี้หลายคนก็ไปทำถามจริงทำอีกแน่นอนโอเคถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะแต่นี่ก็สวยแล้วอยากทำอะไรอีกจะปลูกผมนิดนึง